เหล่าดาราอีสานฟาดกลับคลับเฮาส์ท็อกซิกปมเหยียดคนอีสานเหล่าดาราคนบันเทิงที่มีเลือดอีสานทยอยพากันออกมาโพสต์เดือด IG ฟาดกลับคลับเฮาส์ท็อกซิกปมเหยียดคนอีสานจนตอนนี้ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งบน Twitter ยังคงเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลดราม่าอย่างต่อเนื่องจากกรณีคลับเฮาส์ท็อกซิกกลุ่มคลับเฮาส์พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในด้านลบเหยียดคนอีสานด้วยถ้อยคำไม่สุภาพทำให้เหล่าดาราคนบันเทิงที่มีสายเลือดอีสานทยอยกันออกมาโพสต์ฟาดกลับกับกรณีดังกล่าวกันเป็นจำนวนมากเช่นลูลูโพสต์ว่าฉันนี่แหละคนอีสานภูมิใจที่เกิดเป็นลูกอีสานคนขอนแก่นค่ะลาล่าโพสต์บอกว่าลูกข้าวเหนียวแฮชแท็กเซฟคนอีสานและลาล่าอาสยามเป็นคนแรกที่ออกโรงแท็กโพสต์หาหนุ่มกันชัยว่าต้องไปร่วมรายการหนกระแสด้วยหากมีการถกกรณีคนอีสานจากกลุ่มคลับเฮาส์ท็อกซิกนุ่นรมิดาได้ออกมาโพสต์ว่าเป็นคนอีสานค่ะแฮชแท็กชัยภูมิแฮชแท็กทำใหม่ทางด้านตะบอยสเกลโพสต์เดือดเป็นคนอีสานหนักหัวพ่อมึงเหรอแฮชแท็กรักและเคารพคนอีสานไข่มุกรุ่งรัตน์โพสต์รูปภาพระบุสั้นๆว่าคอคนอีสานและล่าสุดฝนธนสุนทรก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเป็นคนอีสานทั้งตัวเลยค่ะไม่มีเชื้ออื่นเจือปนเลยเป็นต้นครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ